นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบเมนูวันนี้จะมีกลิ่นอายของเม็กซิกันหน่อยๆครับเมนูของเชฟชื่อว่าไก่กับครีมกะทิโรใช่ไหมคะวันนี้เราจะเอาเจ้าแป้งตอร์ติญาของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูแสนอร่อยกันขั้นตอนแรกของเมนูเชฟเนี่ยเราจะต้องผัดไส้ก่อนใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะฝาเหลืองเนี่ยเหมาะกับการผัดค่ะเหมาะกับท่าร้อนครับแล้วก็จะใส่หอมลงไปผัดใส่หอมแดงลงไปผัดจนหอมแล้วตามด้วยเนื้อไก่ได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นๆนะคะพริกฝรั่ง3สีค่ะตัวนี้เชฟมีตัวช่วยเชฟบอกว่าเมนูนี้จะอร่อยเด็ดยิ่งขึ้นคุณลองใช้เป็นผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตาโลโบแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยโยเกิร์ตนะหรือเป็นซาวครีมก็ได้แล้วก็มีพริกไทยนะเพื่อให้มีรสจัดจ้านขึ้นมาโยเกิร์ตใช้รสธรรมชาตินะอ่ะอันนี้เราก็จะได้ไส้ชิคเก้นโรนะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นแล้วก็เอาชีสใส่ลงไปพักใส่อ่างผสมแล้วพอเริ่มอุ่นๆแล้วเราค่อยใส่มอสซาเรลล่าลงไปเนาะวันนี้เนี่ยการขึ้นซอสเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกใช้แป้งสาลีในการทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยข้นครับแป้งตัวที่ใช้แล้วก็ที่บ้านไม่เคยเปลี่ยนใจเลยเนี่ยนะคือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะนอกเหนือจากทำเบเกอรี่แล้วเป็นหนึ่งในแป้งที่ใช้อยู่ในครัวตลอดเลยแป้งอเนกประสงค์เลือกตากบแบบพวกเรานะ2ช้อนพอไหมคะครับใส่แป้งลงไปแบบนี้นะคะซอสกะทินะคะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องตั้งไฟจะทำให้เวลาคุณคนส่วนผสมคนง่ายแล้วแป้งไม่เป็นลูกปรุงรสเลยไหมคะเชฟคะใส่เกลือใส่เกลือนะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยเลยนะพริกไทยเกลือพริกไทยพริกไทยป่นอุ๊ยและนี่คือสมุนไพรบ้านเราผงขมิ้นนะคะนิดนึงกลิ่นก็หอมสีก็สวยอ่ะคนจะมาสมเข้ากันหมดแล้วจนให้แป้งละลายเดี๋ยวเราก็เปิดไฟตั้งไฟอย่าลืมนะอะไรก็ตามที่มีแป้งต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดนะคะคนจนฝาแป้งจะสุกโอเคฮะอันนี้เราก็ได้ซอสกะทิเข้มข้นสุกแล้วนะคะครับยกลงแล้วก็มาโรตัวชิคเก้นโรของเรากันดีกว่าค่ะซอสเสร็จแล้วได้ค่ะแล้วก็ไส้ที่เราไปพักก็เย็นแล้วต่อไปเราก็จะเอาชีสมอสซาเรลล่าใส่ลงไปถ้าใส่ไปตอนแรกเนี่ยเขาจะยืดก่อนจะละลายก่อนครับใส่ลงไปตอนนี้เขาก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วครับก็ยังเป็นเส้นๆด้วยเพื่อทำงานง่ายถ้าเราฉีกเสร็จแล้วหรือว่าเราแยกแผ่นออกมาแล้วเราหาพลาสติกนะเป็นตัวช่วยคือทำให้เราเก็บงานได้ง่ายแล้วเราจะใช้ในวันต่อไปเราก็สามารถเก็บได้เป็นชั้นๆเวลาจะหยิบใช้ก็จะสะดวกขึ้นอ่ะโรเสร็จแล้วอันนี้ก่อนจะเอาโรนี่มาอบนะอันนี้เราต้องใช้ความร้อนเราจะต้องใช้ไขมันนิทาในภาชนะเพื่อเวลาเราอบครีมหรืออบชีสซึ่งมันแห้งแล้วมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะติดขอบมันทำให้เราทำความสะอาดได้ยากตอนเด็กๆนะคุณเชื่อไหมเชฟประจวบบอกเอาเนยใส่นะสี่ด้านโถละตอนนี้เราเตรียมซอสไว้ก่อนเราจะราดซอสเอาซอสใส่ก็วางโรลงไปเพื่อที่เวลาอบเนี่ยข้างล่างจะได้ลื่นด้วยไม่ไหม้แล้วก็แซะหยิบทานก็จะไม่ติดจานเป็นทุกดีเทลจริงๆเนาะโอ้โหน่ากินน่ากินนะเชฟเราก็พร้อมที่จะนำเข้าเตาอบค่ะเราก็จะโรยด้วยชีสมอสซาเรลล่าชีสเพิ่มลงไปเลยค่ะชอบมากก็โรยมากชอบน้อยก็โรยน้อยจากนั้นคุณจะนำเข้าเตาอบก็ได้ครับหรือคุณจะเอาปืนทอร์ชเป่าก็ได้เพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วส่วนเนยที่เราทำเป็นเนยเย็นเอาไว้อันนี้เราก็จะมาประกบหน้าไว้เพื่อไว้ให้เวลาเราอบของที่มันสุกแล้วน่ะหน้ามันจะไม่แห้งเกินไปแล้วก็จะมีไขมันลอยอยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเตาอบนะถ้าเรามีเตาอบแต่วันนี้เราจะสาธิตเอาทอดมาเป่าแล้วก็จะเป่าหน้าเขาใช่ไหมคะครับให้ชีสละลายโอ้โหหอมมากเลยอ่ะครับอุ้ยจังหวะที่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ หัวใจเต้นเร็วเลยผักชีนะคะ
ตกแต่งค่ะพร้อมกับให้กลิ่นหอมๆนะคะสดชื่นมากๆอันนี้เชฟตกแต่งด้วยพริกนะเราเอาพริกขี้หนูมาแกะเป็นดอกไม้แบบนี้อ่ะไก่กับครีมกะทิโรของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะคะกูรูมืออาชีพจะมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะหุ่นหนังเงือกสร้างอาชีพในครั้งนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการเรียนอีกเช่นเคยค่ะส่วนเมนูที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเมนูน้ำอัญชันกับวุ้นตะไคร้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยอัญชันแห้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีแล้วปิดไฟรองด้วยผ้าขาวบางเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นตะไคร้ใส่ตะไคร้หั่นท่อนทุบพอแตกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟกรองผ่านผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำตะไคร้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นตะไคร้ลงถาดที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วเติมน้ำอัญชันซีลปิดฝาให้สนิทพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรน้ำอัญชันกับวุ้นตะไคร้แบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเราสามารถนำไปดัดแปลงแล้วก็ทำขนมขายได้เลยค่ะวุ้นรานางเงือกสร้างอาชีพช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ขอเสนออีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่บอกเลยว่าทั้งอร่อยทั้งน่ารับประทานนั่นก็คือเมนูขนมมันม่วงลูกชิดเมนูขนมไทยที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มเพิ่มความอร่อยด้วยลูกชิดบอกเลยว่าฟินสุดๆช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูขนมมันม่วงลูกชิดมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้รับรองเลยว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับทั้งความรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการคำนวณต้นทุนและยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอ่ะเราต้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่าย2ต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมนกทั้ง2ตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่า1คุณประหยัดเวลามากขึ้น2ขนมของคุณมีสีสวยเงาวันนี้เรามาทำขนมมันม่วงลูกชิดกันนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆอย่างครบถ้วนบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยค่ะบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมมันม่วงลูกชิดที่มีสีสันน่ารับประทานหวานหอมและเนื้อเนียนนุ่มอร่อยหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้ของเมนูนี้ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลเกลือไทยและกะทินวดจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่มันม่วงและมะพร้าวขูดคนให้เข้ากันพักไว้5นาทีตักใส่พิมพ์ที่อุ่นไว้ประมาณครึ่งพิมพ์ใส่ลูกชิดลงไปตักส่วนผสมมันม่วงใส่ทับปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากลังถึงพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่121.98 บาท1สูตรสามารถทำได้ประมาณ85ชิ้นราคาชิ้นละ1.44 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรขนมมันม่วงลูกชิดแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้เทคนิคและการคำนวณต้นทุนสำหรับนำไปต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะแม่นะคะ
ร้าน Everyday Club ค่ะร้านนี้เป็นของลูกชายนะคะแต่ว่าคุณแม่เกษียณแล้วคุณแม่ก็มาเลยมาช่วยลูกชายทำขนมขายแต่นี้แม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องด้านขนมมากอะค่ะแม่ก็ได้ไปเวิร์คช็อปก็ได้สูตรอาหารมาก็มาทำแล้วทำมาแล้วก็อร่อยเนื้อของขนมเนี่ยก็ดีค่ะแม่ได้หลายมาหลายสูตรแต่ที่แม่มาทำเนี่ยคือที่มาทำขายทางร้านเนี่ยก็คือเป็นขนมมันม่วงลูกชิดค่ะได้สูตรจากที่หอจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเธอจะใช้น้ำเชื่อมตามวิตผลสูตรโกลเด้นไซรัปเป็นประจำค่ะเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยนะคะสีสันของขนมเนี่ยจะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอร่อยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างมีกรอบมีคลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป